ก็ดูเหมือนว่าเวลาชุดบิ๊กโจ๊กนะครับจะดําเนินการอะไรเนี่ยพอชุดท่านลงไปเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นน้ําเป็นเนื้อเราจะเห็นว่าเวลาท่านลงไปเนี่ยชุดจับกลุ่มหรือว่าชุดไปดูเรื่องของการประพฤติผิดมีชอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาจับเนี่ยโหจะเห็นเลยว่าจับกลุ่มดําเนินคดีเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นล็อตลใหญ่พอพอสมควรทีเดียวนะครับยกตัวอย่างอย่างตอมอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยร้อยกว่าคนนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมก็เนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าหลายคนก็บอกว่า ท่านบ๊กจกลงตรงไหนเนี่ยมันไปเจอต่อกันเยอะหรือเกินแล้วหลายคนนะครับก็จะวิ่งไปหาท่านนะคือหยิบหนังสืออะไรเนี่ยก็คือต้องหาท่านก่อนอ่ะค่ะ ท่านอยู่ไหนจะเอาหนังสือให้ทันนะ,ะ <c oughs> เหมือนว่าเป็นเป็นคนที่สามารถเคลียร์ได้ไปเบิกทางได้นะคุณผู้ชมทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นที่สังคมจับตามองก็คือเรื่องของคดีมาเก๊า888วันนี้วันที่15มีนาคมพรุ่งนี้เป็นวันที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณดิวอริษาราบอกว่าจะกลับที่ไทยแล้วก็เข้าไปให้ปากคานะคะแต่ว่าล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านผู้บัญชาการตรํารวจสืบสวนสอบสวน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทอบอกว่าตัวคุณดิวอริษราเนี่ยจะมีการเลื่อนนัดเข้า นะพยานจากเดิมพรุ่งนี้16มีนาคมที่จะกลับมาแล้วให้ปากคำเลยก็อาจจะเป็นปลายเดือนมีนาคมนะคะเพราะว่าต้องดูแลลูกก่อนส่วนตัวของบิ๊กเองตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาว่าจะมีการมอบตัวหรือไม่อย่างไรนะคะ ก็คุณผู้ชมคะถ้าไปเทียบกับข้อมูลก่อนหน้านี้ที่บอกว่าตัวคุณดิวนะคะหรือว่านางสาวอริศราทองบริสุทธิ์จะเดินทางกลับไทยวันพรุ่งนี้ก็คือ16มีนาคมเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายชัยวัน์บุญขจรบุญถาวรหรือว่าเบนเดมอนในข้อหาทำร้ายร่างกายที่สอนอทองหล่อแล้วก็เข้าพบของตำรวจสอ,อทอ แต่ว่าล่าสุดเองนะคะท่านพลตํารวจโทรวรวัตศวัฒนครบัญชาท่านผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะท่านก็บอกว่า คุณดิยวยังไม่สะดวกที่จะเข้ามาให้ปากคำเพราะว่าจากเดิมเนี่ยจะกลับมาวันพรุ่งนี้16มีนาคมแต่เจ้าตัวยืนยันนะคะว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเข้ามาพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปากคำอย่างแน่นอนอสาเหตุที่ต้องเลื่อนนะัดเพราะว่ายัางมีลูกน้อยที่ต้องดูแลนะคะ,คะส่วนการเดินทางกลับมาไทยครั้งนี้ก็เป็นการเข้ามาให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวนในฐานนพยานคดีเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า8 88, โดยเป็นการยืนยันคำให้การเดิมที่ให้ไว้จากการสอบปากคำครั้งที่แล้วที่ไต้หวัน จุดประสงค์ที่จะแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดเบนซ์เดมอนในข้อหาทำ้ายร่างกายที่สอนอทองหล่อด้วย ส่วนเรื่องของการติดตามตัวนายกิติพงศ์ขจรบุญถาวรหรือว่าบิ๊กหลังจากที่ศาลมีการออกหมายจับไปแล้วณนะตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อจากทนายความว่าจะเข้ามามอบตัวหรือไม่อย่างไรเบื้องต้นก็พบว่ายังคงหลบหนีอยู่ต่างประเทศแต่ถ้าจะดูว่าเอ๊ะเป็นประเทศใดนะเนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ขณะนี้ก็เรื่องของความคืบหน้าทางคดีนะคะทางชุดพนักงานสืบสวนสอบสวนได้มีการร่วมประชุมกับทางสำนักงานปปงตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและทรัพย์สินของเครือข่าย มาเก888อยู่อย่างต่อเนื่องค่ะก็ถือว่าความคืบหน้าเรื่องของคอดีมาเก888ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อสถานการณ์ในต่างประเทศครับ